ช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านสวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านนะครับและตอนนี้อาจารย์มาอยู่ที่หน้าบ้านของคุณแจ๊สนะคุณผู้ชมครับเธอเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากการที่เราได้โพสต์ตามหาผู้ที่ใช้กะทิอัมพวาไปทางแฟนเพจนะครับเมนูของเธอก็คือเมนูแกงเผ็ดฟักทองบัตเตอร์นัทเนื้อสันในครับคุณผู้ชมใครที่รักสวยรักงามอ่ะก็ต้องรีบรับประทานเดี๋ยวจะนี้สักจะไปชิมคุณผู้ชมไปครับอาจารย์อยากจะทราบว่าทำไมเลือกใช้กะทิอัมพวากับเมนูนี้คะเป็นเพราะว่ามันทำให้เมนูนี้นะคะมีความอร่อยกลมกล่อมยิ่งขึ้นแล้วพิเศษสำคัญนะคะใช้สะดวกมากมากเลยค่ะอาจารย์อาจารย์ขออนุญาตชิมได้ไหมคะใช่เลยค่ะขออนุญาตเอาแมสออกนะคะเนื้อสันในด้วยเพราะเนื้อสันในเป็นเนื้อส่วนที่แบบมีมันน้อยเนาะรสชาติแกงเป็นไงคะอุ้ยมันเข้ากันนะเพราะว่าบัตเตอร์นัทเนี่ยเนื้อแน่นไม่เละอร่อยแบบนี้คุณแจ๊สขอดูขั้นตอนการทำตำรับนี้หน่อยได้ไหมคะยินดีมากเลยค่ะอาจารย์ขั้นตอนแรกนะคะก็ใส่น้ำมันลงไปก่อนเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ใส่พริกแกงลงไปเลยค่ะค่ะทำเลยค่ะอาจารย์จะยืนดูนะคะนี่เลยค่ะอาจารย์เคล็ดลับเมนูเด็ดข่าวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิขั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองเลยค่ะทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองและยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนนะคะคุณผู้ชมเพราะผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งแบบกล่องและแบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะต่อไปทำอะไรต่อคะต่อไปนะคะอาจารย์เราก็จะปรุงรสด้วยน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลปี๊บค่ะตามด้วยบัตเตอร์นัทใช่ไหมคะหลังจากนั้นนะคะถ้าสมมติบัตเตอร์นัทเราสุกได้ที่พร้อมทานแล้วเนี่ยใส่เนื้อเข้าไปเลยค่ะค่ะได้ค่ะอุตายสันในใส่ลงไปแกงแล้วมันทำให้แบบเนื้อมีคุณภาพเนาะพริกชี้ฟ้าเนาะโหระพาอาจารย์ว่าเราตักใส่ชามกันเถอะหลังจากนั้นนะคะเราก็ตกแต่งด้วยโหระพาเลยค่ะอาจารย์วางลงไปตรงนี้เสร็จแล้วนะคะกับเมนูแกงเผ็ดฟักทองบัตเตอร์นัทเนื้อสันในค่ะอาจารย์ค่ะลองสิครับคุณผู้ชมครับอัมพวากะทิ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกนะครับไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำบ้านได้นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดและไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานด้วยนะครับวันนี้อาจารย์ต้องขอขอบคุณคุณแจ๊สนะคะที่มาร่วมกิจกรรมเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านนะคะแล้วก็วันนี้อาจารย์นิสักมีกิฟต์วอลเชอร์พอร์สตาร์ทอัพเบเกอรี่มูลค่า 10,000 บาทมอบให้นะคะและกิฟต์เซตจากกะทิอัมพวาพร้อมผ้ากันเปื้อนแล้วก็ชามรักโรคนะคะรับเลยค่ะค่ะและสัปดาห์หน้าเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันดี